ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก 4. เหตุผลเพื่อไทยถอยนะครับก็อย่างที่บอกเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับทีแรกเพื่อไทยก็ออกมานะครับว่าจะดำเนินการในการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับแต่สุดท้ายนะครับถอยนะครับหางจุกตุกทันทีก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเมื่อนะครับคิดจะดำเนินการย่อมมีกระแสสวนกลับนะครับแต่แทนที่มีกระแสสวนกลับแล้วนะครับจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำเพื่ออะไรทำแล้วเกิดประโยชน์ตรงไหนทำเกิดประโยชน์ยังไงนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะเรายึดหลักของผลประโยชน์นะครับของประเทศชาติหรือของประชาชนหรือส่วนรวมเป็นหลักแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ไม่ได้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับแน่นอนครับเมื่อโดนกระแสสวนกลับก็ต้องยอมถอยนะครับยอมถอยและก็นะครับยุติออกไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้กับสมัยก่อนมันแตกต่างกันสมัยก่อนแน่นอนครับว่านักการเมืองพูดฝ่ายเดียวนะพูดฝ่ายเดียวคือจะพูดอะไรก็ได้จะแพร่อะไรก็ได้จะบอกอะไรก็ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะประชาชนตอบโต้ไม่ได้ครับจะตอบโต้ก็ได้กับแขกคุยกันนะครับโต้กันในวงกาแฟในร้านกาแฟคุยกันยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งแต่วันนี้นะครับประชาชนมีโลกโซเชียลมีสื่อออนไลน์ในมือมีช่องของตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งนักข่าวไม่จำเป็นต้องสนใจนักข่าวและนะครับผมเชื่อนะครับประชาชนบางคนบางช่องเนี่ยนะครับโอ้โหมีผู้ติดตามมีคนชมมากกว่านักข่าวซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแน่นอนครับเมื่อนักการเมืองพูดก็เจอประชาชนสวนกลับสุดท้ายก็ต้องกลับรำนะครับจนต้องเรียกว่ามุดลงไปในรูเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ4เหตุผลที่เพื่อไทยถอยยังไม่ทันถึงปากซอยโชเฟอร์เพื่อไทยก็ถอยนะครับอดใจนะครับโชเฟอร์เพื่อไทยเนี่ยก็ถอดใจหันพวงมาลัยกลับนะครับจนคนซ้อนท้ายอย่างพรรคประชาชนไปต่อไม่ถูกนะครับการเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราแบบสุดซอยจึงถูกโยนผ้าขาวยอมถอนไปอย่างรวดเร็วนะครับจนคาดไม่ถึง4เหตุผลที่พอเข้าใจได้คือ 1. เนี่ยประชาชนไม่เอาด้วยเพียงแค่โยนหินถามทางก็โดนขว้างก้อนหินสวนว่าแก้เพื่อตัวเองไม่เข้าท่า 2. พรรคร่วมเอารอการออกการมองกระแสสังคมออกเดินต่อได้ยากจึงออกมาเอารอด้วยการทับรายนะครับด้วยการทยอยนะครับแถลงจุดยืนไม่เอาด้วยไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติที่เสียงแข็งและอ้อมแอ้มแบบประชาธิปัตย์3โอกาสผ่านวาระ1ยากเนื่องจากต้องใช้เสียงเกินกึ่งของที่ประชุมรัฐสภาและในจำนวนดังกล่าวต้องมีสว.เห็นชอบ1ใน3หรือ67คนขึ้นไปโดยโฟกัสไปที่สว.สายสีน้ำเงินมีแนวโน้มที่จะไม่เอาด้วย4กรอบระยะเวลามีอยู่ไม่เพียงพอหากจะทำประชามติให้ทันเดือนกุมภาพันธ์2568ที่ประชุมสภาต้องผ่าน3วาระให้ทันในสมัยประชุมนี้ที่จะสิ้นสุดในวันที่30ตุลาคม2567และตามกฎหมายประชามติต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า60วันก่อนนะครับวันลงมตินะครับซึ่งหากจะจัดนะครับต้องกับการเลือกตั้งสอบจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568ประธานรัฐสภาต้องส่งเรื่องถึงครม.ภายในวันที่4ธันวาคม2567เมื่อทำไปก็ไม่รอเวลาจะทำก็ไม่ทันเพื่อนก็ชิงรอไปแล้วหลายพักเนื้อไม่ได้กินเรื่องอะไรจะเอากระดูกแขวนคอถอยสิครับไอ้เสือถอยนี่แหละครับคือพักเพื่อไทยนะครับตอแหลแล้วตอแหลอยู่ตอแหลต่อครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ